I fly thank you love youของเพลงติวเตอร์ภาษาอังกฤษสาวต้องพบกับเรื่องราวอันสุดแสนน่าจะปวดหัวเมื่อลูกศิษย์ชาวต่างชาติของเธอตัดสินใจทิ้งยิมแฟนหนุ่มคนไทยไปอเมริกาแต่ด้วยความที่ยิมฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเธอจึงอัดวิดีโอบอกเลิกใส่ตั้มไดแล้วขอร้องให้เพลงช่วยไปเปิดแล้วก็แปลให้ยิมฟังเมื่อยิมรู้ว่าถูกบอกเลิกก็โมโหมากเขาโวยวายใส่เพลงว่าเป็นคนสอนภาษาอังกฤษให้แฟนเขาจนเป็นต้นเหตุให้เธอทิ้งเขาไปต่อมาไม่นานยิมตัดสินใจไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับเพลงโดยหวังจะตามไปง้อแฟนที่อเมริกาเพลงไม่อยากรับสอนแต่สุดท้ายก็ต้องจำใจยอมทั้งคู่ใช้ร้านกาแฟเป็นที่เรียนหนังสือแต่ด้วยความที่ยิมเป็นเพียงช่างเทคนิคในโรงงานระดับความรู้ภาษาอังกฤษของยิมจึงต่ำมากเพลงจึงต้องพยายามงัดสารพัดวิธีออกมาสอนยิมไม่ว่าจะเป็นการฝึกออกเสียงการใช้เหตุการณ์สมมุติหรือแม้แต่การให้อ่านหนังสือนิทานการสอนเป็นไปอย่างยากลำบากกระนั้นยิมก็ยังคงพยายามฝึกอย่างไม่ย่อท้อจนเพลงเริ่มเห็นความตั้งใจของเขาในขณะเดียวกันเพลงก็ไปตกหลุมรักกับคุณพลึกลูกศิษย์คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจหนุ่มหล่อชาติตระกูลดีผู้ซึ่งเป็นดั่งชายในฝันของผู้หญิงทุกคนด้วยความเป็นคนโรแมนติกคุณพลึกมักจะขยันหาอะไรมาทำเซอร์ไพรส์เพลงอยู่บ่อยๆจนบางทีเพลงก็แอบขำในความพยายามของคุณพลึกจนในที่สุดทั้งสองคนก็ตกลงเป็นแฟนกันทว่าระหว่างที่การเรียนการสอนของเพลงและยิ้มค่อยๆผ่านไปในแต่ละวันทั้งคู่ต่างก็ค่อยๆได้เรียนรู้นิสัยและตัวตนที่แท้จริงของกันและกันจนทำให้คนซึ่งเคยดูเหมือนเกลียดกันในตอนแรกกลับค่อยๆเพิ่มพูนความรู้สึกดีๆต่อกันขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายเพลงก็บอกเลิกกับคุณพลึกและหันไปลงเอยกับยิ้มในที่สุดเสร็จนะ